เศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีน30ปีสีตรังผู้นำด้านยางอันดับหนึ่งของโลกทุนในตลาดอนุพันธ์หนึ่งกลยุทธ์ของนักเก็งกำไรระยะสั้นคือการสวมบทบาทเป็นนักแม่นปืนหรือสไนเปอร์ในสนามรบมากกว่าที่จะเป็นหน่วยปืนกลที่ยิงรัวแบบไม่กลัวเปลืองกระสุนนักเทรดแบบสไนเปอร์ต้องมีทั้งวินัยและความใจเย็นรอจังหวะเล็งเป้าแล้วเหนี่ยวไกลเพื่อทำกำไรแบบแม่นยำเลือกหุ้นเพียงไม่กี่ตัวที่มีวอลุ่มมีปัจจัยหนุนจากการอ่านกราฟติดตามแนวโน้มและระดับราคาSniper Trading คือเราอาศัยหลักการที่ว่าเราจะเทรดไม่เยอะนะเพราะว่าหลายครั้งอ่ะผมเทรดผมซื้อ 3-4-5 ตัวเนี่ยแล้วบางทีขาดทุน1ตัวก็ดี2ตัวก็ดีมันทำให้เรารีบไปขายตัวที่กำไรนะครับ Sniper Trade ก็คือจะตัดสินใจวันหนึ่งน้อยครั้งนะครับอย่างเช้านึงอาจจะดูตัวหนึ่ง2ตัวแล้วก็ตัดสินใจแพ้ก็คือแพ้คัทลอสได้กำไรก็คือกำไรนะครับอย่างบ่ายก็อาจจะแค่1หรือ2ตัวนะกำไรก็คือกำไรคัทลอสก็คัทลอสวันนึงแล้วเหมือนจะแข่งประมาณ 2-4 ครั้งจะต่างกับเทรดเดอร์ทั่วไปวันนึงอาจจะเทรดประมาณ 5-10 ตัวรวมแล้วซื้อขายอาจจะประมาณ20คำสั่งนะครับอย่างผมก็ 2-4 ตัววันนึงก็จะไม่เกิน 4-8 ครั้งนะครับกลยุทธ์ก็คือพยายามเลือกหุ้นที่มีวอลุ่มเข้าในวันนั้นนะครับในช่วงเช้านะครับอาจจะเลือกมันเด้งมาสัก5ตัว10ตัวเราอาจจะเลือกแค่2ตัวนะมีวอลุ่มเข้าแล้วก็กราฟสวยและถ้ามีข่าวหนุนก็จะดีกว่านะครับทริคดูกราฟก็คืออย่างที่ผมชอบก็อาจจะมีการสะสมกำลังมานานนะครับสะสมกำลังมาแต่ว่ามีการเรียกว่า accumulate ก็คืออาจจะยืนราคานึงได้นะครับอาจจะแบบสมมติหุ้นจะวิ่งจาก5บาทอาจจะมีการยืนแถวๆ5บาท10บาท90ได้สักประมาณ2อาทิตย์อันนี้จะชอบอยากทำกำไรทุกรูปแบบลงทุนทีละน้อยผลตอบแทนน่าพอใจต้องกระจายความเสี่ยงในหลากหลายผลิตภัณฑ์อย่าง DW หรือ Block Trade สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงอย่างผมมันจะศึกษาโปรดักต์ในการทำหลายๆโปรดักต์นะครับอย่าง DW ก็ดีนะ DW เนี่ยก็สามารถเล่นขาลงได้อยู่แล้วเราจะไปพุท DW เพราะว่าพุท DW สามารถทำกำไรในตลาดขาลงได้นะครับหรือการเปิดช็อตฟิวเจอร์นะครับหรือฝั่ง Block Trade ก็เป็นโปรดักต์ทางเลือกนะครับซึ่งเราสามารถไว้ใช้ทั้งอะไรในตลาดขาลงได้ครับก็อย่างผมก็จะวางเงินไว้สำหรับสินค้าและโปรดักต์นะครับอย่างหุ้นก็จะวางไว้เยอะหน่อยนะครับหุ้นกับดีบิวรวมกันนะครับก็ประมาณ 50% นะครับอีก 50% ก็จะกระจายในส่วนของบล็อกเทรดหรือฟิวเจอร์นะประมาณ 30% นะครับอีก 10% ก็อาจจะวางใน SPL นะครับไว้เปิดช็อตหุ้นนะครับแล้วอีก 10% ก็ถือเงินสดนอกจากนี้เทคนิคตั้งจุด stop loss ไม่ให้ขาดทุนเกิน 1% ของพอร์ตเช่นพอร์ต1ล้านไม่ควรขาดทุนเกิน 10,000 บาทหรือกำหนดจากราคาหุ้นค่ะเช่นเข้า5บาท stop ที่ 4.9 หรือเท่ากับ 0.01 บาทอย่างไรก็ตามจะได้กำไรสม่ำเสมอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวินัยและสติของนักเทรดทุกคนอย่างพอร์ตที่ผมเทรดอยู่ปัจจุบันเนี่ยพยายามต่อการเทรดนึงนะครับการซื้อขาย buy and sell เนี่ยก็จะไม่พยายามให้ขาดทุนเกิน 1% ของพอร์ตนะครับนะอย่างสมมุติพอร์ตล้านนึงก็ไม่ควรที่จะคัทลอส 10,000 บาทเกินกว่า 10,000 บาทนะคนที่วางจุดสต็อปแค่เราโดนไหมเนี่ยโดน 10,000 ประมาณเนี้ยใช่ไม่เกิน 1% เพราะว่าเราสมมติเราโดนสัก5ตามันก็โดนแค่ 5% มันก็กู้กลับได้ไม่ยากนะครับ 5% แล้วเกิดระวังมากกว่านั้นอย่างสมมติระวัง 2% โดน5ตามันอาจจะ10ละใจมันอาจจะเสียละแล้วอาจจะเทรดกลับมายากหน่อยนะครับอย่าง 1% โดน 2-3 ตาก็ 2-3% นะเทรดกลับตัวเดียวก็อาจจะเอาคืนได้ครับในการเป็นเทรดเดอร์นะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมีก็คือการที่เราต้องมีวินัยนะการ stop loss ก็ดีการทำตามแผนนะการไม่ใช่อารมณ์ในการเทรดก็ดีพวกนี้สำคัญหมดนะครับแล้วต้องมีเป็นสำคัญอย่างนึงนอกจากหน้าเทรดทุกคนก็มีแหละแต่จะสามารถทำให้มันได้กำไรสม่ำเสมอหรือเปล่าก็อยู่ที่วินัยของเราด้วยครับ